รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเสือสิงห์กระทิงสาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเสือสิงห์กระทิงสาวันนี้บอกคุณผู้ชมไว้เลยนะคะว่าต้องแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกมีมุมแดงมุมน้ำเงินเพราะจะเกิดศึกกันในรายการของเราวันนี้เรามี2เสือมาประชันกันในรายการของเราฮะแม่เสือคนแรกเนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรียกเสียงหัวเราะมาแล้วทุกเวทีนี่ส่วนแม่เสือคนที่2ครับคุณผู้ชมขาโอ้ยเขามีฉายาว่าราชินีลูกทุ่งเสียงร้องวันนี้กินขาดบาดเส้นเลือดใหญ่เลยนะบอกไว้ก่อนเนี่ยวันนี้เขาจัดเต็มแน่ๆกับรายการเราเพราะว่าเขาเนี่ยจะมาปะทะกันขอต้อนรับแม่เสือทั้งสองแห่งวงการบันเทิงครับพี่ตั๊กสิริพรและพี่สุสุรารีพี่ตั๊กสิริพรและพี่สุสุรารีสวัสดีครับแม่มาแม่มาไปเลยมันหลอกกอดเจ้ากอดนั่นแหละลงเดินเลยพอเดี๋ยวนุเดี๋ยวมันกอดกูต้องบอกว่าเป็นสองเสือแม่เสือสาวที่แบบเป็นอยู่วงการมานานมากแล้วนะฮะอยากรู้ฮะว่าทั้งสองท่านใครมีแฟนคลับมากกว่ากันใครอ่ะจะใครก็ต้องพี่เสือก็โตแต่เขาก็เป็นนักร้องดังมานานมากแล้วก็พอๆกันแหละนี่แฟนคลับเขาอาจจะเยอะกว่าแต่เรื่องผัวพี่เยอะกว่าอย่าไปกลัวเอาเรื่องแฟนคลับไอ้เรื่องนี้ไม่น่าคุยเรื่องมีผัวเยอะไม่ต้องไปบอกเขาวันนี้รายการเราจะต้องลุกเป็นไฟเพราะแม่เสือสองท่านมาอยู่เวทีเดียวกันไม่ได้นะฮะพร้อมเคลียร์ประเด็นเลยทำงานจนรวยกลายเป็นเศรษฐีนี่และอีกหนึ่งประเด็นดาวค้างฟ้าแฟนคลับยังเหนียวแน่นเพราะเล่นของจริงไหมแล้วมีประเด็นหนึ่งมีคนลั่นวาจามาว่าอีก5ปีเขาจะออกจากวงการแล้วนะเหรอใครวะอีตัวไหนว่าทั้งสองท่านเป็นคนที่มีงานแบบทำทุกวันเลยไม่มีวันพักเลย อยากรู้ฮะว่ามีงานไหนบ้างที่แบบให้ตายก็ไม่รับงานนี้เด็ดขาดงานฟรีอะไรไม่ใช่พิสูจน์งานแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นก็เหมือนกันไอ้ขี้หมางานฟรีกับงานช่วยอ่ะแต่เมื่อกี้ไม่มีเลยนะเขาว่างานช่วยไม่มีเลยนะงานนี้บอกเลยว่าไม่รับคุณเล่นก็ต้องดูด้วยอะไรเงี้ยงานพวกกันเราก็ไปงานบุญงานกุศลน่ะอะไรเงี้ยเราก็ไปงานบุญไปหมดเลยอย่างล่าสุดเนาะเราก็ไปช่วยอภพรงานกระถิ่นพวกพี่เนี่ยลงแรงกันเอชยาตาร์กฮายอภพรสิรินทราสุนารีบ้านใครเราไปกันยกกวนไปช่วยกันทำบุญเขาเรียกทำบุญเอาแรงกันสลับกันไม่แต่ถ้าเกิดหนูเล็กตุ้ยหรือว่าบอกได้เลยนะงานบุญอะไรเงี้ยงานช่วยพี่ก็ยินดีแต่อย่าบ่อยถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเปิดเวทีให้2ตัวแม่แห่งวงการมารับคมฝีปากกันดูซิว่าใครซ่าใครแซ่บใครเผ็ดกว่ากันเท่านั้นไม่พอเราจะไปบุกขึ้นเตียงเมาเรื่องสามีกันด้วยในช่วงนี้เลยถามแรงตอบเร็วต้องตอบให้เร็วภายใน3วินะคะนุ้ยถามแม่ตั๊กนะฮะเดี๋ยวตุ้ยถามพี่สุฮะแม่ตั๊กฮะจุดไหนในร่างกายที่ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตาเดินผ่านต้องเลี้ยวมองต้นเร็วไหมเร็วไหมเร็วเร็วทำไมถึงต้องมองก้นพี่โอ้โหต้องอธิบายเหรอโอ้โหมาคือมาขนาดนั้นเลยหลักฐานคาตาขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่ใส่แบบว่าปิดๆบ้างอ่ะกูก็พยายามปิดแล้วอ่ะเนี่ยวันนี้กูใส่สูตรเนี่ยอ่ะมึงเห็นไหมคุมไหมแต่แค่กูหันหลังแค่หมุนนี่มึงหลับกูใส่ลงไปกูหลุมหลวมแล้วนะพี่สุครับความเซ็กซี่เราก็ไม่เคยแพ้แต่ให้ตายยังไงก็ไม่มีทางโชว์สิ่งนี้คือขาขาทำไมอะพี่บอกเขาด้วยขาหน้าขาหลังมีขาเดียวทำไมมันใหญ่ขาใหญ่ต้นขาหรือน่องหรือไงช่วงล่างคือใหญ่หมดแถวเนี้ยหน้ากงหน้าขาเขาบอกด้วยนะช่วงล่างใหญ่ที่เองที่เราช่วงนี้อยู่บ้านแต่งตัวยังไงใส่ขาสั้นไหมก็ใส่ถ้าอยู่บ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าโชว์ออกสื่อเนี่ยยากก็เห็นพี่สุใส่กระโปรงอย่างนี้อยู่นะเคยมีนะก็มีแต่ก็แบบว่าไม่บ่อยไม่บ่อยหรอกค่ะแต่พอใส่เสร็จถ่ายรูปได้แต่ถ้าสมมติต้องยืนทำรายการนานๆไม่ได้เพราะพอไปนั่งเป็นคอมเมนต์เงี้ยมันบังแหละจะมั่นใจเรื่องมากตัดขาทิ้งไปแม่ตาคะเรื่องความเป๊ะแม่ยืนหนึ่งพฤติกรรมแบบไหนที่อยากให้เพื่อนเอาเป็นตัวอย่างหนูเล็กหนู
ตุ้ยบอกเข้าไปแม่เป็นคุณยังไงทำงานด้วยกันหนูเล็กหนุยตุ้ยนู่นตุ้ยพี่ตั๊กเนี่ยถ้าที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนนัด8โมงก็ต้องมา8โมงคือเขาจะมาก่อนด้วยซ้ำก่อนแต่เขามาเร็วแต่เขากลับเร็วเหมือนกันว่าเลยกลับก่อนแต่เขาไม่ได้กลับก่อนแต่เขากลับเร็วกลับเร็วพอเราเปลี่ยนเสื้อเนี่ยเขาหายใช่แบบนั้นตลอดเราว่าเป็นคนตรงแล้วนะนี่เจอนี่โอ้โหเรากลายเป็นคนสายเลยอ่ะนี่แต่พี่ตูก็ไม่สายพี่ตูก็ตรงเวลาเหมือนกันแต่คนที่สายเสมอคือนางหายคุณนายหายสายเสมอพี่สุครับความเป๊ะเราก็ไม่น้อยหน้าเป๊ะเบอร์ไหนที่ใครๆต้องยอมสยบก็เรื่องเวลานะเป๊ะเรื่องเวลาพี่ก็เป๊ะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนอกจากแบบรถติดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ขับรถเองขับรถเองพี่จะเป็นคนที่ห่วงงานแล้วก็ห่วงเรื่องเวลามากที่สุดห่วงเงินด้วยบอกเขาสิก็นั่นแหละทั้งหมดแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเรื่องเวลาและเรื่องงานจะห่วงมากเพราะมันคือเครดิตของเรานะมันเป็นอะไรที่จะให้เจ้าภาพเชื่อมั่นแล้วไปต่อได้ค่ะแม่ตั๊กคะขอวีรกรรมของคู่ปรับที่เราต้องขอยกธงขาวยอมแพ้ในเรื่องนี้ก็คือเห็นเขาแบบนี้นะเป็นคนที่กินข้าวแบบว่ากินข้าวเยอะมากๆพี่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะทำไมคะข้าวเราก็กินกันปกติอย่าพูดว่ากินยัดจริงเหรอคะจานเปรย์ใหญ่เคยเห็นไหมจานเปรย์ใหญ่ข้าวแบบพูนเลยอะกับน้อยแต่กินข้าวเยอะกินข้าวเยอะกินผักกินน้ำพริกอะไรเงี้ยแต่กินข้าวเยอะทำไมแล้วกินน้อยไม่มีแรงกินข้าวน้อยไม่มีแรงโรคชนาเหมือนหนักข้าวอะไรเงี้ยกินกลับเยอะไม่เป็นกินกลับเปล่าๆไม่เป็นกูไม่อยากไปกินข้าวเขาด้วยทำไมอ่ะกูกินเหลืออะไรหน่อยก็ไม่ได้บ่นเลยดูสิเสียดายเนี่ยกูทำไมไม่กินให้หมดเสียดายกูมากินที่พี่กินเหลือเนี่ยนะบางทีอ่ะได้พี่เก็บกินใช่สั่งพิซซ่ามาชิ้นเดียวชิ้นสามเหลี่ยมอ่ะไม่ใช่เป็นพุกงมเลยนะเหลือมาชิ้นเดียวอ่ะแล้วกูกินไปครึ่งชิ้นแล้วเหลืออีกครึ่งชิ้นที่เป็นขอบๆอ่ะโจ้เอาไปดูสิเอาไปให้ไข่แดกถามหน่อยเขาไม่กินเองนี่แหละพี่สุครับให้เมาส์กลับขอที่มาของฉายากินเงียบๆแต่ฟาดเรียบนี่ไงไม่กินข้าวแต่กินขนมหวานใช่โอ้โหลดน้ำหนักนะไม่เอากินมื้อเดียวแต่พอของหวานมาเค้กไอศกรีมข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงนางฟาดเรียบจริงๆเขาชอบของหวานเหมือนกันเลยนะเป็นเบาหวานหรือยังใกล้แล้วกูอ่ะแม่ตัดขาเมื่อไหร่จ๊ะฮะตัดขาเมื่อไหร่แม่แต่พ่อมึงอ่ะอย่างกินหวานเหมือนกันเลยอ่ะแม่ตัดขาขอหนึ่งเรื่องที่สามีประคบประหงมเบอร์ไหนที่คนต้องอิจฉาตาร้อนคือผัวพี่ไม่ชอบให้พี่แต่งตัวโป๊อะไรเงี้ยไม่ชอบให้คนมองอะไรเงี้ยเออประมาณว่าเมียเนี่ยแบบประมาณว่าย่าย่าประมาณอย่างเงี้ยเลยไม่ชอบผู้ชายมองเมียใส่กระโปรงสั้นได้ไหมไม่ได้เสื้อคอลึกก็ไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้เออเราไปเล่นแบบว่าเข้าพระเข้านางกับผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นยังหึงหึงเออเขากลับมาแล้วก็พูดเลยพูดพี่นุ้ยพูดเลยพี่ไปหอมพี่หอยอ่ะหึงเฮ้ยระดับตู้อย่างนี้คือถ้าพี่ไปหอมตุ้ยไม่หึงเขาก็รู้ทุกคนตุ้ยไม่คิดอะไรแต่หอยมันคิดกับทุกคนเขาดูคนใช่เหตุผลนี้แหละพี่สุครับสามีเราก็พ่อพระคำพูดของสามีประโยคไหนที่ทำเราปลื้มปริ่มและยิ้มไปทั้งวันเวลาเขาอยู่บ้านเราอยากแล้วเราทำงานเราบอกว่าเบบี้ยูก็ไปเที่ยวได้นะถ้าไอไม่อยู่เงี้ยเขาบอกไม่ยูทำงานเหนื่อยแล้วไอจะไปเที่ยวได้ยังไงมันไม่แฟร์คือเขาชอบนวดมากเราก็ชอบนวดเราก็บอกว่าถ้าฉันไม่ว่างเธอก็ไปนวดได้เขาก็บอกอีกอ่ะมันไม่แฟร์เธอทำงานเหนื่อยเธอเมื่อยเธอเหนื่อยทั้งวันแต่ฉันไปนอนนวดรอไปด้วยกันดีกว่าแม่ตั๊กฮะต้องอวดให้โลกรู้รุ่นใหญ่ยังไหวสะกิดบ่อยแค่ไหนให้รักอย่างสู้ซ่าอยู่every day every night เห็นว่ารุ่นนี้ยังอาบน้ำด้วยกันอยู่อืม every อะไรวะไม่ทำอ่ะใช่ตลอดเวลานี่เขาทำห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำกับ2คนสามีจริงป่ะเนี่ยห้องน้ำก็มีลูกไปบ้านแม่มาแล้วห้องน้ำไม่ใหญ่เข้าไปนั่งโอ้โหไม่ค่อยออกอ่ะทำไมอ่ะลูกพี่ตั๊กเต็มไปหมดเลยไอ้เขาบอกว่าบางทีมันก็ต้องมีบ้างสิอะไรสร้างบรรยากาศนิดนึงใช่ห้องน้ำบ้านแม่ต้องใหญ่ใช่บ้านแม่ต้องใหญ่เพราะว่าไปกิ้งไงกิ้งพูดก็เห็นภาพพี่สุครับไม่บ่อยแต่เร้าใจสามีเด็ดขนาดไหนถึงขั้นต้องร้องขอชีวิตโอ้
ของพี่นี่นะไม่ every day ไม่ every time sometime but very full ไม่นับนับฟูอิ่มทั้งปีอะค่ะเขาบอกว่าพี่นะเขาบอกว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยทำงานเยอะมากทำงานแบบไม่มีวันหยุดได้ข่าวว่าเป็นเศรษฐีกันทั้งคู่เลยใช่ไหมโอ้ยไม่หรอกลูกก็มีกินมีใช้ปกติไม่ได้ว่าร่ำรวยอะไรหรอกไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่พี่เลยว่าคือถ้าเกิดหันกลับไปมองจากจุดที่เรามามาถึงตรงเนี้ยแล้วนะมันเกินฝันใช่อะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอะไรตีมันเป็นสวนด้วยเกี่ยวกับมันไม่ใช่ไอ้คนนิ่งๆไงนะมันอาจจะเป็นเศรษฐีนี้ได้เดี๋ยวทำงานกันมานานมากทั้งคู่มีวิธีเก็บเงินยังไงบ้างอยากรู้มากยุคที่ดังๆนี่แหละแต่ว่าใช้เงินไม่เป็นอะไรเงี้ยเนาะพอเงินทองมาได้มาง่ายเราก็แบบว่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเหมือนกันแต่มันก็คือบทเรียนไงแต่เรามีโอกาสปุ๊บเราก็ไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยเออก็เนี่ยจากบอกให้มันเรื่อยมาเวลาเจอพี่ก็บอกเรื่อยๆบอกนุ้ยเรื่อยเก็บเงินนะเก็บเงินนะอะไรเงี้ยตักสอนตลอดเลยให้เก็บเงินแล้วพี่สู่เหรอคะเก็บเงินยังไงของพี่เป็นคนที่ที่เดียวด้วยความที่พี่เป็นคนบ้านๆอ่ะพี่ไม่ค่อยแบบใช้ตังค์อ่ะพี่ไม่ค่อยใช้ตังค์พอได้ตังค์มาพี่ก็จะนึกถึงโคราชก่อนอย่างอื่นเพราะอาชีพพี่คือทำนาพี่ก็จะซื้อที่แค่นั้นเคยเจอคำถามที่ล้วงลึกขนาดนี้ไหมไม่เคยคงจะมีรายการนี้รายการนี้ลึกสุดละอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่แชร์ประสบการณ์เนาะความผิดพลาดเมื่อก่อนมาถึงวันนี้ที่เราทำยังไงเราได้อยู่มาได้จนทุกวันนี้เนาะแล้วก็เคล็ดลับนะคะในชีวิตคู่มีผัวคนไทยคนทำยังไง มีผัวต่างประเทศคนทำตัวยังไง นะคะคงจะได้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะลองไปใช้ดูเสือสิงกระทิงจ้าเสือสิงกระทิงจ้าต้องบอกว่าทั้งสองท่านเป็นคนที่มีชีวิตที่น่าอิจฉามากประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานความรักอย่างเงี้ยของแม่ตาก็แบบว่าเป็นคู่รักที่แบบน่ารักหวานกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ของพี่สุก็ทำไมสามีอายุห่างกัน21ปีแต่ก็ทำไมจัดใหญ่ให้พี่สุเต็มที่แหละรู้ดีนะเราเนี่ยต้องถามว่ามีวิธีการดูแลความรักยังไงกันบ้างฮะคิดว่าวิธีที่ถนอมความรักกันนะก็คือว่ามีอะไรต้องคุยกันห้ามมีความลับมีอะไรต้องเปิดใจคุยกันแล้วคุยทุกเรื่องด้วยพี่สุคะของพี่สุก็เหมือนกันมีอะไรก็จะคุยกันตลอดเลยและที่สำคัญคือเราก็ต้องจริงใจให้ผัวด้วยซื่อสัตย์ไม่มีแบบว่าจะไปนู่นแล้วบอกไม่ไปนู่นไม่โกหกไปนี่แทนอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นว่าทั้งพี่ตั๊กและพี่สุมีเคล็ดลับที่มัดใจสามีตัวเองต้องแบบว่าอย่าซ้ำซากอย่าเดิมๆต้องหาอะไรแบบมาเติมแบบว่าให้ชีวิตมันมีสีสันพี่ตั๊กจะให้ความสำคัญในเรื่องของกลิ่นจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ชอบหอมสามีหอมเช้าหอมเย็นหอมเช้าหอมเย็นเนี่ยชอบผู้ชายตัวหอมหอมอะไรเงี้ยเพราะพี่เลยให้ความสำคัญกับเรื่องกลิ่นมากๆด้วยวัยของพี่นะพี่กำลังเป็นวัยทองด้วยร่างกายมันแปรปรวนมันสวิงทุกอย่างเลยด้วยความที่สามีเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วอุ้ยถ้าเราปล่อยให้เรื่องความเป็นธรรมชาติมันมาเกิดกับร่างกายของเรามากๆเนี่ยบางทีชีวิตคู่มันอาจจะอยู่กันไม่ได้ตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็มีตัวช่วยพี่ได้มาดามฟินนะจริงพี่ต้องขอขอบคุณตรงนี้เลยนะมาดามฟินขอขอบคุณตุ๊กตาด้วยน้องตุ๊กตาอุบลวรรณไม่พี่เนี่ยมาเจอน้ำหอมที่เรียกว่าไม่เหมือนใครมันเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าอย่างสมมติว่าหนูเล็กฉีดไปของหนูเล็กกลิ่นตัวของหนูเล็กเขาผสมกับมาดามฟินเนี่ยมันก็จะปรุงเป็นเอกลักษณ์ของหนูเลยทีนี้หนูไปเดินเฉิดฉายเลยกลิ่นโชยไปอะไรเงี้ยว้าวกลิ่นไม่เหมือนใครในโลกนี้มีกลิ่นหนูคนเดียวหนูวันทั้งวันนี้นะพี่ทำงานแล้วพี่ไปเจอแฟนเพลงแฟนคลับนี่นะทั้งวันออกแดดไปนู่นนี่นั่นถ่ายละครรายการทั้งวันนี่ยังอยู่เลยกลิ่นยังอยู่กลางคืนแม่แนะนำสีดำฉีดแล้วเป็นยังไงคะขอเตียงสั่นสะเทือนส่วนกลางวันนี่เราก็จะเป็นสาวที่สดใสแม่นำสีเขียวแต่ถ้าวันใดเนี่ยอยากจะแอปเบลเป็นสาวหวานก็แนะนำสีแดงแต่ถ้าวันไหนอยากตะลุมบอลอยากออกศึกแล้วก็ท่านยังไงคะฉีดสามกิโลเลยรับรองเหมือนออกรบเลยหัวใช่พี่สุขะอันนี้อยากรู้เลยคือสกิดตลอดเลยใช่ไหมถ้าใช้อันเนี้ยช่วงก่อนที่พี่จะมารู้จักมาดามฟินนะพี่เกือบจะแบบเตียงหักจริงๆเพราะว่ามันไร้อารมณ์มากทีนี้พี่ทำรายการอยู่รายการนึงก็มีดารามี
น้องพุทธกับจุ๋ยแล้วก็มีท่านกับน้องโดมเฮ้ยเขาคู่รักเข้ามาเขาสวีทสวีทเขาก็บอกว่าเขาใช้ไอ้นี่เป็นตัวช่วยเขาสวีทกันตลอดเวลาเลยนะสองคู่นี้นะใช่ทีนี้วันนั้นเขาก็ให้พิธีกรไงกลับไปกุฏิตั้งแต่หน้าบ้านเลยเปิดประตูเข้าไปเขาหันปุ๊บอยากให้เห็นภาพนะถ้าเป็นแบบมิวสิกวิดีโอมันจะเป็นภาพแบบสโลว์บอกทำไมเหรอเบบี้มีอะไรอ๋อแสดงว่าไม่รู้เรื่องอะไรเออเขาบอก you smell very good เออมันเพิ่มมันทำให้แบบว่าเปลี่ยนจริงๆที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือประมาณพันกว่าบาทใช่ทั้งเซตนี้เลยทั้งเซตเลยลูกน้ำหอม3ขวดแล้วแถมโลชั่นไปด้วยอีก1ขวดเนี่ยพันกว่าบาทเองเนี่ยซื้อในรายการนี่แหละโทรมานะคะ02-030-0033แล้วก็ไลน์ไลน์แอดนะคะแอดไซน์นะคะฟิน5นะคะรีบโทรเลยหยิบโทรศัพท์เลยค่ะนะทีนี้ละคุณเฮ้ยเตรียมตัว02-030-0033พันกว่าบาทวันนี้เตรียมให้พิธีกรด้วยนี่นะเชิญเลยจ้า4ชิ้นพี่ขายหนูไม่แพงเลยเมื่อกี้เหมือนพี่บอกว่ามีของมาฝากเอออ้าวก็ฝากมาฝากขายมาฝากขายพวกมึงไงนะเอาเงินเฮงมา 2,000 พี่ทอนให้10บาทเงินเฮงเงินเฮงพี่ไปหอมพี่หอยอ่ะหึงถ้าพี่ไปหอมตุ้ยไม่หึงตุ้ยไม่คิดอะไรไงแต่หอยมันคิดกับทุกคนกูไม่อยากไปกินข้าวเขาด้วยทำไมอ่ะกูกินเหลืออะไรหน่อยก็ไม่ได้บนสั่งพิซซ่ามาชิ้นเดียวแล้วกูกินไปครึ่งชิ้นเหลืออีกครึ่งชิ้นที่เป็นขอบๆอ่ะจ้อเอาไปดูสิล้วงตัวตนกันไปแล้วแต่เรายังล้วงลึกไม่พอนะฮะด่านนี้เราจะให้ทั้งสองท่านมาสารภาพวีรกรรมออกมากันนะในช่วงนี้เลยเสนอหน้าคิดว่าเป็นเรื่องราวของใครหันหน้าท่านนั้นออกมาฮะใครขึ้นชื่อเรื่องความเค็มใช้เงินวันหนึ่งไม่ถึง100บาทโอ้ยกดยกนี่ใช้เงินไม่ถึง100บาทอยู่ได้เหรอพี่สุบางวันไม่ได้ใช้เลยด้วยพี่เพราะไปสตูดิโอเขาก็มีอาหารให้กินแต่ปกติน้อยมากน้อยมากที่พี่จะใช้ตังค์จริงๆพี่ไม่ได้เค็มนะแต่พี่เป็นคนมัธยัสถ์พี่ไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวต้องแยกให้ระหว่างแบบว่าเค็มกับมัธยัสถ์ตรงนี้นะมันจะเป็นเส้นบางๆของเขานี่เกือบเค็มใครบุคลิกตรงข้ามตัวแม่สายสตรองใจอ่อนขี้สงสารเคยบริจาคเงินครึ่งแสนต่อวันตากแล้วก็ทั้งคู่ทั้งคู่แหละใจบุญทั้งคู่ชอบทำบุญด้วยกันทั้งคู่จริงๆของเราสองคนนี้ธรรมะจัดสรรนะมันมีความเหมือนกันตรงนี้ตั๊กกับพี่อะแต่ว่าพี่สุเนี่ยเขาบอกว่าบริจาคเงินวันนึงแบบว่าเป็น 30,000 เลยเหรอช่วงที่พีคๆมากๆช่วงนั้นยังทำวงอยู่ประมาณปี 2532-33 ทำงานแล้วก็เงินเยอะมากช่วงนั้น ก็จะมีคนเข้ามาหาด้วยความที่เป็นคนใจบุญใจหอนถ้าใครเข้ามาถึงตัวคือให้เลยแล้วมาถึงวันละ 30,000-35,000 พี่เจออยู่2เดือนซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าพี่อ่ะทำบุญใจบุญมากแต่พี่ตั๊กก็ใจบุญไม่แพ้กันนะเขามีโครงการชื่อโครงการเลยนะครับพี่กองทุนมาน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ตั๊กลีลานุ้ยเฉินยิ้มแม่พี่เป็นคนตั้งขึ้นมาใช่โอ้โหนี่คือเขาลงไปหาถึงที่เลยนะลงพื้นที่ก็เดี๋ยวเนี่ยพี่กล่าวว่าเนี่ยจะมารบกวนหนูเล็กกับลูกอ่ะไม่ได้รบกวนเงินรบกวนแรงเวลาพี่แบบไปเยี่ยมเงี้ยเอาเงินไปให้เขาแล้วก็เอาของที่จำเป็นเนี่ยไปให้นะแต่ยินดีเลยค่ะไปจังหวัดไหนก็ได้พี่มีค่าน้ำมันให้ใช่ไหมเขาบอกงานบุญที่จะกูพูดยุ่งยากงานบุญใครเรื่องเทคโนโลยีออกตัวขอเซโนให้ตายยังไงก็ไม่ถนัดเฮ้ยไม่เจ๊เก่งกว่าหนูเฮ้ยเทคโนโลยีพี่ไม่เป็นเลยเจ๊ก็เรียนรู้มาจากหายเคยโพสต์รูปไปโพสต์ไปรูปตัวเองเห็นแต่ช่วงเอวคือมันกดให้รูปมันเห็นทั้งตัวไม่เป็นน่ะถ่ายรูปให้ตัวเองสวยทำได้ไหมไม่ได้พี่เป็นคนเซลฟี่ตัวเองไม่ได้เลยว่าเซลฟี่มันไหลในหน้าแม่งบานแบบว่าไม่เคยสวยเลยอ่ะให้คนอื่นตายให้ตลอดเอาเป็นว่าทั้งคู่เลยดีกว่ากูว่าทั้งคู่แหละใช่ไฮอะเก่งเออไฮอะเก่งใช่เก่งเลยใครเป็นดีว่าตัวแม่ที่ต้องสวยเพราะอยากสวยมาแล้วก็น่าจะเป็นพี่แหละตอบค่ะ
พี่ตาใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นคะพี่ก็พี่จะไปทำสวยอะไรมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ทุกทีเลยอะไรเงี้ยคนนักแข่งพี่ก็ไม่ชอบมีพี่ก็ไปแว็กจนมันไม่มีนะก็ตรงนั้นเองไอ้ตรงนั้นอะผู้หญิงอะพี่ก็ไม่ชอบนะตุ้ยพี่มันรู้สึกว่าจุดซ่อนเลนส์จุดซ่อนเลนส์มันไม่รู้สิพี่ชอบอะไรที่มันเกี้ยงเก่าไม่ชอบมีขนอะแม่ก็ไปเลเซอร์อีกลูกตรงนั้นทีนี้วิธีการขั้นตอนทำเขาต้องทายาชาตรงนั้นก่อนเขาโกนขนก่อนโกนก่อนแล้วก็ทายาชาเพื่อให้มันชา45นาทีแม่ก็นอนฟัง YouTube ไปตรงนั้นก็ทายาชาให้ยาชาทำงานไปสักพักนึงดูนาฬิกาอ้าวเหลืออีก5นาทีโว้ยอะไรเงี้ยสักพักนึงไฟดับปุ๊บน้องเอาไงพี่ทักเขาบอกไม่ออกไประเบิดอีกนานเลยค่ะกว่าจะติดอะไรเงี้ยอ้าวแล้วพี่ทำไงอ่ะเออพี่ทักวันหลังไม่ดีไหมครับแต่ช้าไปหมดแล้วตอนนี้ช้าหมดแล้วกูมาทำอะไรเนี่ยนึกะน่าสงสารนะแล้วกลับบ้านอ่ะใครมีวีรกรรมขายหน้าทำคนทั้งกองเดือดร้อนตอบค่ะพี่ไปทำอะไรวะคะพี่ก็โรคปัสสาวะเล็ดของพี่ยังไงคะยังไงอ้าวก็เวลาเกลียดหัวเราะหรือทำรายการรายการนั้นเป็นรายการเศร้าทั้งรายการนะมึงเศร้าคนที่มาเขาก็รันทดอะไรเงี้ยแล้วก็ลุ้นในขอให้เขาเปิดไมค์แล้วเขาเจอแจ็คพอตอะไรเงี้ยกำลังเศร้าลุ้นปวดแจ็คพอตแต่อีเจ ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบลุ้นระทึกขนาดนั้นเนาะเราดีใจกับเขาจะหมดหนี้อ่ะกิ๊ดนอนแล้วทำไงทำยังไงพี่เอ้าก็ต้องเบรกกองเช็ดทำไมช่วงนี้ดีขึ้นละช่วงนี้ดีขึ้นไปทำแล้วใครชอบเผยออร่าหน้าสดโนเมคอัพจนแฟนคลับต้องแตกตื่นทั้งคู่พี่สุนารีหนูหันตัวเองสิแม่ด้วยพี่ตั๊กด้วยเราทำงานอยู่ตรงนี้แล้วแต่งหน้าทุกวันแล้ววันหนึ่งนานๆเนาะที่จะได้พักหน้าเนาะเคยมีไหมคะเดินไปแล้วแฟนคลับแบบพูดทักอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหประจำเขาพักว่าไงพี่ฮะพักว่าไงก็มึงที่กูไปซื้อของอ่ะเขาไปขายของให้กูมึงคิดว่าชาไม่ได้แต่งตัวเหมือนแม่บ้านนะลูกแม่ซื้อชุดเก่าๆกางเกงแบบมอซอแล้วหอบถุงพลุงพลังกูเดินเข้าไปในร้านแบรนด์เนมแล้วเดินเข้าไปเลยไม่มีใครมาดูแลกูแล้วถามว่าน้องจ้ารุ่นเนี้ยรุ่นนี้เท่าไหร่คะอะไรเงี้ยรุ่นนี้ประมาณ100,000 กว่าบาทค่ะเหรอดิฉันว่าคุณดูรุ่นนี้ดีกว่าเอารุ่นที่คุณดูรุ่นนี้ดีกว่านะคะรุ่นนี้พี่มีแล้วจริงเหรอคะจริงเหรอคะทำไมต้องจริงเหรอคะจำไม่ได้แม่ยังเคยมาร์กหน้าเดินห้างเลยลูกแม่ไม่สนแม่อันนั้นก็เกินไปแม่กูไม่สนใครขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดเบอร์แรงคนรอบข้างหาว่าโรคจิตเขาเลยแหละพี่ตั๊กบ้าบอลูกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดยังไงบ้างครับพี่จะว่าพี่ดัชนีจะเรียกคงมันเป็นโรคอย่างหนึ่งอ่ะกูคงต้องไปโรคจิตจริงๆกลัวเป็นคนที่กลัวชดอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ขี้แพ้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนคนเป็นโรคจิตกลัวไปเลยอะไรเงี้ยพอแพ้นู่นแพ้นี่ทีนะโอ้โหมันน่ากลัวมากหาหมอทีละเป็นหมื่นนะเสียตังค์อ่ะใช่เข้าห้องน้ำนะวันนั้นเขาก็ยืนล้างมือคิดดูคนปวดหนักใช้เวลานานพอสมควรนะยินนี่ยังถูมือไม่เสร็จเลยบอกเฮ้ยมึงจะล้างให้สีตกเลยเหรอโอ้โหล้างไม่ขนาดนั้นน่ะเกียรติการประชดประชันเปรียบเทียบใครอยากปลีกวิเวกล็อกคิวหยุดทำงานนอนอยู่บ้านเฉยๆสักวันเอ้ยเราค่ะทั้งคู่เลยก็อยากพักอ่ะทั้งคู่แต่ตอนนี้มันแทบจะไม่มีเวลาพักเลยทำไมเราไม่จัดคิวเวลาของเราล่ะมันจัดยังไงวะถอนกูหน่อยเนี่ยล็อกไปเลยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะพี่อ่ะไม่เคยจัดคิวเลยมีงานรายรับหมดเลยตั้งแต่พี่รู้จักกับบาวเตอร์พี่รู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตมันต้องจัดต้องจัดระเบียบมีความรักปีแรกเนาะงานช่วงสงกรานต์พี่ก็ไม่รับก็เลยพาบาวเตอร์ก็เที่ยวสงกรานต์พี่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีความสุขมากเลยนะทำไมเราไม่ใช้เวลาแบบนี้กับพ่อกับแม่กับครอบครัวเราวะจากวันนั้นมาปี56พี่ไม่เคยรับงานช่วงเทศกาลเลยปีนึงเนี่ยหนูต้องล็อกไว้2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หรือเดือนนึงก็ได้พี่เคยล็อกเคยล็อกไว้แล้วสักพักก็จะมีงานเข้ามาแล้วกูจะนึกถึงตัวเลขอ่ะแล้วกูจะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะเนาะต้องพยายามนะเจ๊ทำไงทุกวันนี้เจ๊ทำจริงนะแต่มันมีงานจริงๆนะไปเถอะไปนะ
วันละ 300,000 นะนะเจ๊ที่ไหนวะใครไวัยทองเริ่มของอาการเวียงวีนขั้นสุดอะไรก็ฉุดไม่อยู่นี่เลยพี่สุอาการมาแล้วเหรอครับพี่ไวทองโอ้ยมาปีกว่าแล้วเจ๊เจ๊เลขห้ายังใกล้เลขห้านะเจ๊เลขห้ายัง51แล้วเจ๊51แล้วแต่จริงๆเจ๊เป็นก่อนนั้นป่ะเป็นตอน49เนี่ยอาการปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงไวทองใช่มั้ยก็สวิงหงุดหงิดร้อนหนาวแล้วก็แพ้คันเหงื่อออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยชุดใส่คับๆไม่ได้จะขึ้นผื่นขึ้นคันไปหมดเลยแล้วก็อารมณ์ทางเพศจะหมดนะไม่มีโอ้แล้วแบบนี้คุณวอลเตอร์เขารับได้เหรอคะกับอาการแบบนี้ช่วงแรกๆอ่ะไม่ตกถึงท้องหมอเลยนะไม่ตกถึงท้องวอลเตอร์เลยนะเชื่อไหมพี่เคยคุยกันตรงๆเลยบอกว่าเบบี้ฉันเป็นห่วงและฉันสงสารเธอมากนะณตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นอีกนานแค่ไหนถ้าฉันให้เธอไม่ได้ถ้าวันข้างหน้าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันจะให้เธอไปสงสารมันเนาะเอ็นดูมันอ่ะอันนี้เนี่ยหลังประเด็นทะลึ่งนะคะมันเป็นเรื่องกายวิภาคมันเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ค่ะทีหลังให้เบอร์หนูไปนะต้องไปช่วยทุกอย่างเพื่อได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ปกติแล้วยังก็ยังเป็นอยู่ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าได้บ้างนะก็ได้บ้างพอได้แอมบ้างใครเป็นคนจริงไม่เก่งรับหลังด่ามาแม่พร้อมฉะกลับฮะทั้งคู่เลยทั้งคู่เป็นคนตรงด้วยกันทั้งคู่แหละเป็นคนตรงๆอะไรเงี้ยเคยเจอวีรกรรมพี่สุบ้างไหมพี่สุเหรอเขาเป็นคนตรงคนตรงเขาตรงทุกอย่างจริงๆอ่ะที่แม่เล่าอ่ะที่แบบเจอเด็กมาบีบงานแล้วปากมีกลิ่นเลยแม่แม่เลยแม่เลยไม่เราต้องพูดกับเขาเพื่อช่วยเขาน้องจะได้ไปปรับหนูพี่ขอพูดอะไรตรงๆหน่อยนะหนูอย่าโกรธพี่นะพี่รู้จักหนูมานานมากแล้วทำงานกับหนูมานานมากแล้วไปทุกที่เจอกันหมดเลยถ้าไม่ใช่คนกันเองถ้าพี่ไม่รู้สึกรักหนูเอ็นดูหนูพี่จะไม่พูดนะค่ะพี่มีอะไรนะพี่หนูทำอะไรผิดพลาดน้องก็เกินหนูรู้ไหมว่าหนูปากหนูทำไมปากหนูมีกลิ่นมากนะลูกพูดอาจจะเป็นจากข้างในด้วยก็ได้นะเจมทีอ่ะใช่บางทีบางคนก็เป็นจากข้างในคือหนูต้องไปหาหมอนะหลังจากวันนั้นน้องมันมาเฮ้ยไม่กินเลยมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นน้องใช้แมสใช้แมสแล้วทะลุแมสก็ยังทะลุออกมาจริงจริงอย่างน้อยเขาก็ปรับไงใช่ไหมก็คือเป็นแต่ถือว่าช่วยเขานะอันนี้ใช่นี่คือเรียกได้เลยว่าอยู่วงการมานานมากจนแบบว่าเป็นดาวค้างฟ้าไปแล้วแฟนคลับเหนียวแน่นมากเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเพราะเล่นของจริงใช่ไหมโอ้นี่ไงอะไรอันนี้จากน้องจิ้งหรีดน้องจิ้งหรีดขาว อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแก่นมะขามเป็นความเชื่อของคนโบราณบอกว่าแก่นมะขามเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากน้องเขาเลยเอามาทำเนี่ยเป็นข้อมือแบบนี้เป็นเหมือนประคำแล้วจิ้งหรีดเขาก็เลยสังเกตการงานเขาดีขึ้นรู้สึกจิ้งหรีดตัวเขาเองเขาสังเกตจากตัวเขาเองอะไรเงี้ยพี่ก็เลยขอบูชาเขาแต่เงินที่เขาเอามาทำเนี่ยเงินที่ขายได้เนี่ยเขาไปทำบุญหมดเลยจิ้งหรีดขาวอ่ะทำบุญหมดเลยแล้วพี่นี่ล่าสุดเราไปเวียงจันทน์กันไปไหว้แม่ศรีเมืองอันนี้ก็คือแบบว่าพี่หนุ่มแหม่มเขาไปมาแล้วเขาประสบความสำเร็จแบบทันตาเห็นเลยได้ตามขอใช่เขาไปขอของพี่ก็ไปขอเรื่องปลานะเขาบอกว่าให้ไปครั้งไปแต่ละครั้งให้ขอตั้งจิตอธิษฐานแล้วขออย่างเดียวเท่านั้นเอาแค่ว่าพอไหว้เสร็จพี่เดินตลาดในเวียงจันทน์ตัวแทนจำหน่ายในเวียงจันทน์ของพี่ก็บานแล้วจากสายยุโรปสายอเมริกาที่แบบเคยคุยกันผิวเผินทุกวันนี้บินมาเดียวงานกับพี่แล้วที่จะเอาของพี่ไปขายเขาเรียกว่าอะไรความสุขทางใจนะเป็นแบบไม่ได้ให้แบบมาหลงงานนะลูกอะไรเงี้ยเอ๊ะแต่สองคนก็จะไปเนี่ย อยากไปอยู่เหมือนกันค่ะมาถึงด่านต่อไปฮะต้องเบอร์ด่านนี้เป็นคำถามวัดไหวพริบว่าเจอเหตุการณ์สถานการณ์จำลองแบบนี้แล้วจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรกับช่วงนี้ฮะอยู่เป็นเริ่มจากแม่ตั๊กนะฮะแม่ตั๊กค่ะมีงานจ้างเงิน8หลักถ่ายชุดว่ายน้ำขอท่าโพสเซ็กซี่ให้เจ้าภาพคิดว่าไม่ผิดที่เลือกเราถ้าโพสเหรอลูกอีร้านไหนแป๊ะเป๊ะช่วยน้ำช่วยน้ำนี่แล้วใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะช่วยน้ำด้วยเด้สะพรึ่งพิ
ี่สุครับเจ้าภาพทุ่มเงินไม่อั้นแต่มีข้อแม้นุ่งสั้นโชว์ขาอ้อนวอนท่าไหนให้เห็นใจทำไม่ได้จริงโอ้สามแสนเงินซื้อพี่ไม่ได้ถ้าไม่มากพอ แสดงว่า 500,000 ก็เอาแล้วนะ อะไรมึงกูไปแต่ห้ามเลยแค่ตะคะเจอผู้สมัครซีน่าคอมเมนเตอร์ไม่ยุติธรรมฉะกลับประโยคไหนให้หุบปากซะหุบปากเขาเป็นผัวมึงหรือไงเออนั่งฟังไปเซนดิโกพวกใครอ่ะกูคนเดียวเอาจริงกูไม่กล้ากูแล้วกูไม่กล้าหุยกลัวพี่สุครับจะร้องเพลงอะไรให้คนไม่แตกตื่นถ้าเจอโรคจิตแอบถ่ายใต้กระโปรงเราบนเวทีร้องเพลงอะไรดีพอไหมคะพอไหมคะพอไหมคะมีสายด้วยมีสายด้วยร้องใส่เลยก็คือเอาให้แบบชัดๆเลยค่ะพอไหมคะคุณค่ะแม่ตาคะกำลังจัดบิ๊กแมตช์กระชับรักแต่พี่นุ้ยดันเรียกชื่อคนอื่นจัดการท่าไหนให้เข็ดหลาบโอ้โหกูมันเคยละเมอชื่อใครไม่รู้กูตบกลางจริงจริงรับอยู่บีบีฮะมาไหนแล้วเป็นไงแล้วเป็นยังไงอ่ะเจอขนาดนั้นจะเหลือละมีอะไรมีอะไรเขาอาจจะละเมอถึงนักดนตรีที่จะไปอาร์เรนเพลงอะไรเขาก็ได้เราก็เออไม่ได้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 อีบีเหรออีบีพี่สุครับสามีสุดคึกสกิดเราอยากจัดหนักจะสวมบทบาทไหนให้คืนนี้สามีลืมไม่ลงสามีพี่เป็นคนรักหมามากพี่ก็ต้องเป็นสิครับกลัวต้องลากกันไปตรงกลางสี่แยกไฟแดงโอ้ยทั้งคู่เลยคือแบบแซ่บมากๆเลยนะคะแต่มีอีกเรื่องนึงที่อยากรู้เลยอะไรวะเห็นบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มวางแผนอนาคตอีก5ปีเนี่ยจะออกจากวงการจริงๆเหรอคะพี่คิดว่าอีก5ปีพี่ก็56พี่ก็ยังแบบว่าอยากเผื่อเวลาให้ตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศได้อะไรได้ไปแบบยังเดินไหวไปอะไรเงี้ยพี่ตั๊กอะพี่ตั๊กอะวางแผนไหมพี่วางพี่ว่ากะว่าอยู่ปีหน้าปีเดียวพี่ก็พอแล้วแม่พูดว่าอะไรนะปีหน้าปีเดียวที่อยู่วงการแล้วแม่จะออกจากวงการแล้วทำงานติดต่อหนูมาก่อนเลยค่ะแต่งานที่ไหนที่จะจ้างดิฉันที่กลับว่าผัวดิฉันผัวดิฉันยังไม่ออกผัวดิฉันอยู่ค่ะจ้างผัวดิฉันไม่ยอมไม่ยอมพี่จะออกไปไหนไปอยู่เบื้องหลังผัวแล้วเนี่ยงั้นพี่จะไปไหนพี่อย่าไปอยู่บ้านไหนอย่าไปอยู่บ้านที่พิษณุโลกไปอยู่กับแม่อะไรเงี้ยอย่าไปดูแลแม่แล้วก็อย่าไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือพี่ไม่เป็นคนฟุ้งเฟ้อไงเข้าใจป่ะเออเพราะฉะนั้นพี่อยู่ได้พี่จะกลับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอย่างงี้มั้ยกูบ้านกูไม่ได้ชำนาญคิดว่าเพราะอะไรพวกเราถึงอยู่วงการได้นานขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าเวลาทำงานเนี่ยคือเราทุ่มเทแล้วก็ทำงานแบบให้เจ้าภาพเขาแบบเต็มที่เนาะแบบไม่เคยคิดว่าจะทำงานให้มันผ่านไปวันๆไม่เอามีความรับผิดชอบเรื่องของเวลาต้องตรงเวลารับผิดชอบงานของตัวเองว่าเออไม่ใช่ทำให้ผ่านไปวันๆใช่คือทำให้สมกับที่เขาจ้างเราอะเสือจริงกระทิงจ้าเสือจริงกระทิงจ้าด่านนี้เราจะมาวัดมุมมองบทบาทของความเป็นแม่และอีกหนึ่งเรื่องคือทำยังไงถึงจะเป็นดาวค้างฟ้ามีแฟนคลับเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะฮะพร้อมกับเผยว่าตอนนี้มีความสุขแล้วหรือยังฮะกับช่วงนี้ฮะใช่หรือไม่นาฬิกาตอบพร้อมกันครับใช้กันหมายถูกและผิดเลยครับทั้งคู่ครับเป็นคุณแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนองลงบ้างบางทีใช่หรือไม่ใช่ใช่เลี้ยงแบบเพื่อนทั้งคู่เลยเหรอใช่พี่คุยกับลูกแบบว่าทุกเรื่องทุกเรื่องนะเลี้ยงแบบเพื่อนในลูกจะเรียกแม่ว่าอะไรเฮ้ยตั๊กบ้าไม่ใช่เพื่อนแบบนั้นแบบไหนก็คุยกันก็คือว่าให้เขากล้าที่จะพูดกับเราได้ทุกเรื่องไงถ้าเราไปแบบไปคุยเขาได้อารมณ์หรือไปวางว่าเอ้ยกูเป็นพ่อเป็นแม่นะเด็กก็จะไม่กล้าไม่เอาอย่างพี่นุ้ยเห็นไหมบางทีภูยังไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาทุกเรื่องเลยเพราะว่าพี่นุ้ยบางทีแบบไปดุไปอะไรมากเงี้ยส่วนของพี่สุเองก็จะเปิดเผยกับลูกทุกเรื่องนะโดยเฉพาะเรามีลูกผู้ชายเนี่ยเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษพี่จะเน้นมากเลยการป้องกันด้วยนะเจ๊ใช่ป้องกันเรื่องถุงยางอนามัยอะไรเงี้ยพี่แบบ
ให้ลูกมั่นใจแล้วพกอย่างเปิดเผยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายพี่สอนลูกเรื่องใส่ถุงยางประมาณอายุ11ปีก็คืออยู่ป.5พอช่วงนั้นก็เริ่มมีเหมือนก็มีกลุ่มผู้หญิงอะไรเข้ามาที่บ้านมาอะไรแล้วก็กลัวว่าผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นจะบอกเขาว่าถ้ายังเรียนอยู่อย่าเพิ่งไปมีเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ถ้าวันหนึ่งมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต้องป้องกันอย่าให้ท้องเป็นอันขาดแค่นั้นเองพวกคุณเสียหายคือผู้หญิงทั้งคู่ฮะหอมงานหนักจนบางครั้งก็ลืมใส่ใจให้เวลากับลูกใช่หรือไม่ใช่ใช่ทั้งคู่เลยแล้วพอเราแบบทำงานเยอะอย่างเงี้ยลูกเป็นยังไงบ้างอะคือพี่บอกแล้วไงว่าเราต้องคุยกับลูกทุกเรื่องหรือคนเป็นแม่เนี่ยบางครั้งขอโทษลูกก็ได้นะไม่จำเป็นนะว่าอุ้ยเป็นแม่ขอโทษลูกไม่ได้นะผู้แม่ขอโทษนะบางทีแบบแม่ไม่มีเวลาให้ลูกอะอย่างงี้เอางี้ได้ไหมลูกนะเดี๋ยวเรามาแพลนไหมอะไรเงี้ยพี่จะคุยเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าเนี่ยเราไปงี้กันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่เชิญให้คุยแบบเปิดอกเลยต้องเป็นแบบนี้หนูเล็กใช่พี่สุเหรอคะพี่เองเนี่ยก็แบบว่าโชคดีถือว่าโชคดีที่ลูกเขาเข้าใจนะคะว่าเราจริงๆเราไม่ค่อยมีเวลาแต่ลูกเขาก็เห็นแหละว่าเราทำหน้าที่ของแม่เต็มที่แล้วทั้งคู่ครับเริ่มสร้างธุรกิจเพราะคิดว่าวงการบันเทิงไม่แน่นอนใช่หรือไม่โอ้มันถูกต้องอยู่แล้วใช่ทั้งคู่ตอนนี้พี่สุนันท์ทำอะไรบ้างคะคือจริงๆอ่ะอาชีพของพี่ก็คือนอกจากเป็นนักร้องนักแสดงนะคะพี่ก็ทำไร่ทำนาควบคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่พอมันถึงจุดหนึ่งก็คิดว่ามันน่าจะทำอาชีพอื่นเพิ่มว่าคนเรายิ่งทำหลายอาชีพมันก็ยิ่งเหมือนเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองอาชีพนี้ไม่ถนัดนู่นนี่นั่นบางทีมันต้องลองแล้วอาชีพที่พี่ลองก็คือการเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์แล้วก็ทำปลาร้าน้ำพริกผัดหมี่โคราชขายซึ่งหลายอย่างเลยอะซึ่งทุกอย่างมันอยู่ใกล้ตัวพี่มากพี่จะรู้ว่าขั้นตอนมันทำยังไงอะไรยังไงก็เขาเก่งเขาเป็นนักธุรกิจได้แต่ในขณะเดียวกันพี่ไม่ได้ไม่ลองยังไม่พี่รู้ตัวไงก็พี่รู้ตัวพี่ไงทั้งคู่กลัวแก่ต้องพบแพทย์งานโบท็อกร้อยไหมห้ามขาดใช่หรือไม่พี่สู่บอกไม่แต่พี่ตั๊กใช่พี่อะโบแต่นี่ไม่เคยไม่ถอกเลยพี่ไม่ถอกโบท็อกพี่จะชวนจะเมื่อยปากแล้วว่าเพราะอะไรพี่สู่ถ้าไปโบท็อกแล้วใครจะมันก็ไม่มีอะไรเล่นไงต้องอุ้ยแล้วห่วงอ่ะนี่เอานี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่เรียนเยอะเล่นแต่หนวกมันน่าเบื่อก็มาเล่นตีนกงตีนกาแต่พี่ไม่เอาพี่ทำจมูกอย่างเดียวแล้วก็ไม่โบไม่อะไรไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเนี่ยจะไปเฮ้ยจะมีนี่มันมึงเลิกคิดเลยนะไม่มีเลยนะสบู่ก็ใช้ของโรงแรมยาสบู่ใช้ของโรงแรมไม่พกอะไรไปเลยก็มีให้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปอะไรถ้าเกิดยาละมึงแพ้ใช่ไม่กับกูไม่เคยแพ้จบไหมจบไหมจบได้พี่ตั๊กนะถ้าเห็นกระเป๋าพี่จะเหมือนคิดว่าเป็นกระเป๋าผู้ชายนะไม่มีเลยไม่มีเลยเปิดกระเป๋าน่าเจออะไรรู้ไหมเป็นอะไรฮะมาดามฟินอย่างเดียวเรื่องความหอมก็ต้องยกให้เขาด้วยไม่พกอันนั้นต้องพกเพราะว่าเนาะเราไปพบเจอแฟนเพลงเราต้องพกไงทั้งคู่ครับอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญจะไม่มีวันหยุดพัฒนาตัวเองใช่หรือไม่จริงจริงใช่ทั้งคู่เลยพัฒนาด้านไหนบ้างคะพี่ว่าถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องการทำงานอย่างเช่นว่าพี่จะนึกคำนึงถึงว่าเวลาอันไหนเนี่ยงานไหนที่เขาจ้างเราไปเนี้ยก็ดูว่างานเขาต้องการอะไรจากเรางานเขาเป็นยังไงคือเราก็ต้องดูอะให้ทำงานให้กับสมกับที่เขาจ้างเราพี่จะคิดอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบว่าเอ้ยทำงานครั้งต่อไปเขาจะนึกถึงเราอีกอยากจ้างเราอีกอะไรเงี้ยสำหรับตัวพี่เองก็เนี่ยแหละค่ะก็คืองานที่มีสาระเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการสาระงานต้องการความเฮฮาต้องการอะไรแล้วก็จัดให้จะเราพี่จะไม่เคยคิดว่าทำให้ทำให้มันจบไปไม่พี่ทำวันนี้เพื่อวันข้างหน้าจริงๆแล้วจริงๆเราก็ได้งานจากเจ้าภาพเดิมๆเนาะเป็นระยะเวลายาวนานบางคนที่เป็น20ปีก็ยังจ้างเราอยู่ทั้งคู่ฮะไม่สวยแต่รวยมากวัยเกษียณต้องสบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือใช่หรือไม่ใช่แน่นอนวางแผนยังไงบ้างการวางแผนจัดการเป็นเรื่องสำคัญชีวิตนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะใช้เงินสเปะสปะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ประสบการณ์ความผิดพลาดทุกอย่างมันก็สอนให้เราเรียนรู้บางคนพลาดแล้วพลาดอีกไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะแต่เราเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราก็เพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะแต่รู้ว่าทำยังไงอยู่ยังไงให้มีความสุขแล้วบางทีเป้าหมายในวันข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งหวังว่าอีก5ปีฉันได้เงินเท่านี้แล้วนะฉันจะหยุดไม่ใช่เ
เราก็จะทำไปอีกสัก5ปีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ถึงเวลาเราก็จัดสรรใช้เอาให้มันพอพี่ว่านะการวางแผนคือวางแผนการใช้เงินวางแผนครอบครัวก็นี่สำคัญนะบางคนน่ะเขาไม่มีการวางแผนครอบครัวเอาชีวิตแบบว่าแค่จะกินไปวันๆยังจะไม่พอเลยแต่ก็มีลูกแต่ปล่อยมีลูกมีเยอะแยะอะไรเงี้ยมั้ยเค้าเรียกการวางแผนวางแผนไม่ดีใช่นะครับทั้งคู่ครับคิดว่าชีวิตดีมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องการอะไรอีกแล้วใช่หรือไม่พี่ก็ว่าพี่สมบูรณ์สมใช่ก็พี่ก็พอใช่ทั้งคู่ใช่พี่ก็พอใจในสิ่งที่คือมันเกินคาดแล้วชีวิตเรานะหนูเนาะจากเด็กบ้านนอกคนนึงมาถึงวันนี้อยากกินอะไรก็ได้กินน่ะนะก็จบแล้วชีวิตจริงๆมันเกินฝันมันเกินฝันแล้วแต่เราก็ต้องบริหารชีวิตให้ดีต้องไม่ประมาทนะต้องไม่ประมาทนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราอยู่ในจุดเนี้ยพอเรามีกำลังมีแบ่งปันแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นนั่นแหละสำคัญที่สุดนี่คือทั้งคู่เนี่ยขึ้นแท่นเป็นตัวแม่ของวงการเลยนะหนูขอถามจริงรู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยบ้างไหมกับเวลาแบบกับวิธีการที่ต้องมาปลุกตัวเองขึ้นมาให้มันขำให้มันให้คนอื่นได้หัวเราะอ่ะท้อบ้างไหมเหนื่อยสิเหนื่อยไหมเฮ้ยบางคนนะลูกน้องบางทีเรานั่งคุยนะคุยกับหนุ่ยอ่ะบอกทำไมลูกเราไม่เจองานสบายสบายบ้างวะมันเป็นงานที่เราต้องใช้สมองทุกงานเลยเงี้ยอยากไปนั่งพูดที่แบบว่าแบบไม่ต้องอะไรบ้างไงอยากเจออย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรเงี้ยแต่มันต้องชาร์จไฟแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองมันต้องบิ้วตัวเองให้ฮึดให้มีคำพูดที่ดีๆให้มีอย่างตั๊กกับหนุ่ยอ่ะเขาสายฮาสายเอนเตอร์เทนเขาก็ต้องแบบคิดมุกคิดโน่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าไปหน้างานอย่างเดียวไอ้หน้างานก็ต่างหากแต่ที่ต้องทำการบ้านไปก็ต้องทำเหมือนกันน่ะก็มันทางใครทางมันก็เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องให้กำลังใจตัวเองอะลูกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราอย่าไปมัวรอกำลังใจจากคนอื่นสำหรับพี่นะมันเริ่มจากเราต้องรักตัวเองก่อนไงถ้าคุณไม่รักตัวเองไงเห็นไหมบางคนฆ่าตัวตายอะเห็นไหมเพราะคุณไม่ได้รักตัวเองแต่พี่รักตัวพี่เองอะในขณะที่คุณยังไม่รักตัวเองเลยคุณยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยได้ทั้งเคล็ดลับการทำงานการเก็บเงินละขอเคล็ดลับการมัดใจสามีให้อยู่กันยาวนานจนถึงทุกวันนี้หน่อยฮะพี่ว่าการมองข้ามปัญหาสำหรับพี่กับวอลเตอร์นะก็คือที่ผ่านมาบางทีไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากหรอกชีวิตอะอยู่กันให้มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องโฟกัสทุกๆปัญหามองข้ามไปบ้างผ่านไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็สามารถที่จะอยู่กันได้เหมือนกันเลยพี่กิ๊กเป็นคนสอนพี่เองคำพูดในนี้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็จะแบบระแวงไปหมดเลยหวาดระแวงไปหมดอะไรเงี้ยระแวงผัวอะไรเงี้ยไม่ไว้ใจนะอะไรแบบเงี้ยเป็นเพราะว่าเราไปโฟกัสนะจนแบบเราไม่รู้จักปล่อยวางเอาวางลงบ้างอะไรเงี้ยไม่หัดมองข้ามบ้างมองทุกอย่างเมื่อก่อนผัวอาบน้ำอยู่โทรศัพท์เงี้ยต้องหยิบขึ้นมาดูมาเช็คอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะวางไปเลยวางไปเลยไม่สนใจไม่เอาไม่อะไรทำไมตั้งแต่แรกเราไม่ทำตั้งแต่แรกนะนั่นน่ะเฟยนั่นน่ะเฟยตอนนี้กลายเป็นว่ามันมาระแวงกูเองสลับกันสลับกันให้พี่ๆทั้งสองท่านฝากเคล็ดลับเรื่องน้ำหอมหน่อยมาหาซื้อที่ไหนอะไรฝากเบอร์อีกสักทีนึงพี่ก็จริงๆก็ซื้อในรายการนี่แหละจริงๆชัวร์เลยได้ของแท้ของแท้แน่นอนไม่แพงนะ3ขวดรวมโลชั่น1,000กว่าบาทเองนะคะก็ซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คนที่รักหรือคู่รักหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นสามีภรรยากันก็ได้เพราะอย่างเพื่อนฝูงเนี้ยอยู่ใกล้ๆตัวเรากินแล้วได้กลิ่นหอมๆมันก็ชื่นใจโทรไปเลยค่ะ020-030-0033แล้วก็ LINE@fin5 รีบเลยวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทั้งสองท่านถึงได้อยู่ยั้งยืนยงขนาดนี้เพราะว่าเขาทั้งสองคนเป็นคนคุณภาพและทำงานด้วยเขาเรียกว่าทำงานด้วยใจจริงๆที่สำคัญคือการเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างที่เราเป็นไม่จำเป็นต้องเรียนแบบใครฮะตัวตนเราเป็นเช่นไรขอแค่มั่นใจทำไปอย่าได้แค่เนี่ยต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะคะจ้าเล้งจ้า